สวัสดีพื่อนเพื่ชาวิทดทุกคน,นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคการเทรด forex นะครับที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็ตามหรือจะเป็นมือเก่าก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่แม่นเทคนิคนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติเรายังจับเทรนไม่ถูกยังไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านไหนควรเล่นต้องดูแท่งเทียนยังไงนะครับเทคนิคนี้ผมว่าค่อนข้างเหมาะเลยนั่นเองเนาะซึ่งบอกได้เลยว่า ไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับถ้าสนใจและอยากรู้ว่ามันคือเทคนิคอะไรผมแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับ XM เขามีการจัดโปรโมชั่นต้ออนนนนนรรรััับบปปีีกะะะต่่าายเเง2023ค รุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 0งนีนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดทีีีี่ดดสแแลลล้้ววะเาาจยนนัเอเนร็กทั้งซด ในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่กกาๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปห้าปีบนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj opoy ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมีรากถามมาจากคลิปก่อนหน้าที่ผมลงไปประมาณเดือนทีี่่่่แแลล้ววนนคคตผมิดาาหยยๆเ น่าจะอาลองไปเล่นละแล้วก็มีเสียบ้างมีแพ้บ้างนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มเติมให้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นแบบนี้มันจะต้องเล่นยังไงให้โอกาสชนะมากขึ้นนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเบสิกพื้นฐานนะครับต้องเข้าใจว่าเทคนิคนี้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ก่อนเลยคือเวลาการาฟนะครับสมมตินะนี่ผมแบ่งเลยนะทั้งฝั่งขึ้นแล้วฝั่งลงนะครับเวลาการาวิ่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราแ,แท่งเทียนก็จะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้เราแท่งเทียนมีหน้าตาเยอะแบบนี้ก็มีเล็กๆนี้ก็มีนะครับแต่ส่วน้ี ถูกไหมครับสแท่งแบบนี้ส่วนในฝั่งขาลงนะครับแท่งเทียนเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะผมก็คล้ายๆกันนะครับมีไส้ด้านบนด้านล่างนะครับขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรผมวาดมือเนาะจะประมาณนี้แหละทีนี้ครับถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตนะเราจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยแท่งเทียนส่วนใหญ่แล้วนใช้คาว่าส่วนใหญ่นะฮะมันจะมีทั้งไส้ด้านบนแบบนี้แล้วก็ไส้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นแท่งขึ้นหรือแท่งลงนะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันมีทั้งไส้ด้านบน และด้านล่างถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนเพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอาฝั่งขาขึ้นอย่างเดียวผมออนุญาตเคลียออกนะครับสมมุตินะครับเราเห็นนี่เข้าเนื้อหาแล้วนะตั้งใจฟังนะครับสมมุติเราเห็นแล้วกราฟมันปิดแบบนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยเปิดมาใช่ไหมครับสมมุติเขาวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยวิ่งขึ้น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 ถ้าเราสังเกตเฝ้การกราฟบ,บ,บ่อยๆนะครับจะเห็นว่าถ้ามันเปิดมาแล้ววิ่งขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมัน เพื่อวิ่งลงมาทําไส้ด้านล่างเหมือนกันมันก็จะทิ้งไส้ข้างบนไว้แล้วมันก็จะทําแบบนี้เพื่อทําไส้ด้านล่างนะครับลักษณะอีกแบบหนึ่งก็คือสมมติกราฟมันเปิดมาแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วมันก็วิ่งขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่ทําไส้ด้านล่างเลยนะวิ่งขึ้นมาถึงก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น,นคือการาฟต้องเปิดจุดนี้ถูกไหมครับเปิดจุดนี้พอดีเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้็มกี แต่คีย์คอนเซปต์ของมันก็คืออะไรก็คือว่าทุกครั้งกราฟส่วนใหญ่ต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับเพราะบางครั้งมันก็ไม่มีแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างด้านบนและด้านล่างนะครับนี่คือคอนเซปต์ที่ผมได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นมียอดวิวประมาณ12-0,000วิวนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบสิกไปหน่อยยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเรามาจอดลึกกันทีเดียวในอันนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยนะครับหมายความว่าอ่ะในฝั่งขาลงนะครับยกตัวอย่างเนาะในฝั่งจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับสมมติการาฟมันวิ่งลงมาครับถ้าอยู่ดีๆนะอันนี้ถ้าสมมติมันเปิดมาแล้วมันวิ่งลงเลยใช่ไหมครับให้จําไว้เลยว,ว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสนะที่มันจะกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อขึ้นไปทําไส้ข้างบนแบบนี้นะครับอันนี้คือฝั่งขาลงนะครับ ทิ้งไส้ด้านล่างไว้เพราะว่ากราฟมันเคยวิ่งลงถูกไหมแล้วมันกลับโตขึ้นมันก็เลยทิ้งไส้ด้านล่างไว้นะครับถามว่าแบบนี้มีไหมกราฟวิ่งลงนะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยก็วิ่งลงแบบนี้เสร็จปุ๊บขึ้นไปทําไส้เสร็จปั๊บแล้วก็ทิ้งไส้แบบนี้มีไหมมีครับก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็คืออะไรมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างนะครับเอาละเพราะนั้นนะผมคีย์คอนเซปต์ที่ผมต้องการให้เข้าใจก็คือว่ากราฟเนี่ยต้องมีทั้งไส้ด้านบน และด้านล่างนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเอาแล้วเ,เ,เราจะเล่นเทรดอยังไงล่ะนะครับเราต้องเล่นแบบนี้ครับสมมุตินะเราเห็นการมันวิ่งขึ้นใช่ไหมเรารู้แล้วเฮ้ยอ๋อแท่งถัดไปเนี่ยน่าจะต้องวิ่งขึ้นต่อหรือไม่ก็วิ่งลงนั่นแหละแต่ว่ามันต้องมีอะไรครับต้องมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างถูกไหมเฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจ้าแท่งถัดไปเนี่ยที่เขาเปิดมาเนี่ยเขาวิ่งลงอย่างเดียวเลยนะครับเราสังเกตได้นี่ถูกไหมว่ามันย<ล>ังไม่มีไส้ด้านบนครับเช่นนั้นจังหวะที่เขาวิ่งลงแบบนี้ก็ช่างมันก่่อออนนนนนนยยาาาาเเพิงททํะะะไไรรรรรคคััััับบบบบบบแแแตตตถ้้้้้้้้กกลลววววขขึึมืืๆปุ๊ี จังหวะนี่แหละที่เขาเนี่ยกำลังทะลุไส้ข้างบนตัวเองนะครับเราทําการเข้าบายตรงนี้เพื่อหวังให้กราฟเนี่ยกลายล่างตัวเองเป็นหน้าตาแบบนี้ครับบางคนจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงแบบที่มันวิ่งจริงๆและจะเข้าใจมากขึ้นไปดูกันเลยอันนี้นะครับคือในส่วนของ GPP j p GP y เนาะเป็นคู่เงินที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วแต่ว่าเป็น time frame daily นะครับจริงๆเราเนี่ยเทคนิคนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้กับ time frame daily มากกว่าเพราะว่า มันจะได้ทากาไรได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องเครียดด้วยนะครับบอกแล้วว่ามันไม่ต้องใช้เทคนิคเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าสมมติผมย้อนการาฟกลับไปก่อนนะตรงนี้เลยครับมันปิดแท่งแล้วถูกไหมถ้าผมย้อนกลับไปอีกก็คือแท่งนี้นะครับการาฟมันก็ยังวิ่งอยู่ทีนี้เมื่อวิ่งจบแท่งแล้วนะครับปุ๊บแท่งนี้ปิดเสร็จปับ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูแท่งถัดไปว่ามันวิ่งยังไงนะแต่ผมปดเพย์ให้ดูตรงนี้ครับเราเห็นว่ามาถึงเนี่ยการาฟมันทาอะไรมันวิ่งขึ้นนะลอง ไซบนและไซ้ล่างถูกไหมถ้ามันเปิดมาปุ๊บมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวมันอาจจะมีการค่อยๆค่อยๆค่อยๆกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อลงมาทําไซ้ด้านล่างแบบนี้แล้วก็อาจจะปิดูนี้ก็ได้นะครับเะนั้นเนี่ยเราดูจังหวะนี้นะแท่งนี้ครับทำแค่ไซ้ด้านบนถูกไหมครับไซดด้านล่างมีไหมมีแต่น้อยมากครับทําไมถึงน้อยล่ะเราเทียบกับแท่งก่อนๆหน้าสิครับแท่งนี้ไส้เยอะไหมเยอะเยอะไหมเยอะนะครับเช่นนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเฮ้ยมีโอกาสนะที่แท่งเนี้ย จะวิ่งลงต่อดเพราะว่ามันขึ้นไปทำไซ้์ด้านบนละเดี๋ยวลองดูนะครับการขึ้นไปทำไซดด้านบนอย่างเดียวจังหวะที่เขาค่อยๆลงมาเนี่ยแหละครับดูจังหวะนี้นะครับเห็นไหมมนเริ่มลงมาแล้วนะครับเรารู้นะ้เฮ้ยอ๋อถ้ามันทะลุไส้ข้างล่างตรงได้ไหมายความว่าการาฟต้องการจะลงไปทําไซดด้านล่างถูกไหมครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทําอะไรครับเราทําการหาจังหวะนี่ครับอ๋อขออนุญาตย้อนกลับไปนิดน,นึงไม่ต้องย้อนก็ได้นะผมเราทําการเข้าเซลล์ได้เลยครับเซลล์ตรงนี้ตอปลอสอยู่ตรงไหนเอาไว้ประมาณเหนือเนื้อเทียนข้างบนงนีี้้แลวก็ TP เ่ย ประมาณ1ต่อหนึ่งก็พอแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับกราฟก็จะวิ่งลงได้เดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกทีนึงนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับผมย้อนกลับมาเดิมทีครับกราฟอันนี้คือเดลี่นะไทม์เฟรมรายวันเลยเปิดมาถึงนะครับมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเราจะเห็นว่าเออมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้มีการกลับตัวลงมามีทําไส้ด้านล่างนิดเดียวครับแต่ถ้าเทียบกับด้านบนถูกไหมถือว่าน้อยมากเดี๋ยวเราดูจังหวะที่เขากลับตัวลงมาครับจะเห็นว่าเนี่ยไส้ข้างบนเนี่มนยม เห็นความต่างไหมครับนี่คือไส้ด้านบนนี่คือไส้ด้านล่างฉะนั้นตรงเนี้ยเขาขึ้นไปเยอะแล้วอะไอไส้ด้านล่างเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนลงมาข้างล่างบ้างฉันติดฉายอยากมีหางสวยๆแบบนี้บ้างนะครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะทำเดี๋ยวลองดูนะครับปุ๊บๆเห็นไหมพอมันทะลุโลเตียงได้นะครับทะลุไส้ข้างล่างที่มันทําไว้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครับจุดนี้เลยทะลุได้ปุ๊บนะครับกาฟวินตงต่อหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์็อปลอตเอาไว้เหนือเนื้อเอทียนที่มันเพิ่งกลับตัวลงมานัแหลส้ๆพอ แล้วก็ TP 1ต่ตอนประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับผมซึ่งแบบนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นอุยนี่ลงไปเยอะมากนะครับถ้าเรารันเทนนี้ก็เนาะประมาณ120ปิ๊บเลยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเรานะครับอย่างแท่งนี้นะครับใกล้เคียงกันเนาะก็ผมขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับลบเส้นสีดานี้ออกแล้วกันจะได้ไม่เกะกะตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูแท่งถัดไปนะแท่งถัดไปครับเปิดมานี่คือแท่งใหม่แล้วนะ เปิดมาเสร็จมันทำไรครับมันวิ่งลงใช่ไหมแล้วมันก็วิ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งวิ่งขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เหมือนราคามันขึ้นไปทำไซ้ด้านบนเยอะแล้วนะครับไซดด้านล่างมีนิดเดียวครับเะน,นั้นเนี่ยเราเฝ้าสังเกตการไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าสมมุติราคามันลงมาลูเส้นสีดําหรือว่าไซ้ข้างล่างเองนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะลงต่อนะครับพเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะรอจังหวะที่เขากลับตัวลงมานะครับนี่สังเกตนะกเกตอนนี้เรา,า,าง นะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นฝั่งขาขึ้นเนาะก็สา้ด้านล่างจะใหญ่กว่าข้างบน นะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยชัดเจนเลยข้างบนเขาทำไส้ไว้เยอะแล้วไอ้ข้างล่างนี่ตะโกนเลยครับบอกเฮ้ยลงมาทําไส้ข้างล่างบ้างอยากมียาวๆสวยๆบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามันทะลุเส้นสีดําได้หรือไส้ตัวเองได้หน้าที่ของเราคือทําการเข้าเสลร์จุดนี้ครับอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่านี่มันคือแบคเทสเนาะมันก็ช้าบ้างปกตินะจุดนี้ TP ีเรา1ต่อนพอนะอย่าไปเล่นเยอะครับเราไม่รู้ว่เราจะเกิดขึ้นแต่เราขอแค่ว่า 1, 1อนี่รบ,รบร้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายมัครบ ไม่ต้องซับซ้อนผมย้ำเป็ทีนะน,นะว่ากราฟเนี่ยมันต้องมีทั้งส้ด้านบนและด้านล่างนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเห็นว่าเออมันทาอะไรครับมันลงมาทําไสาด้านล่างเยอะไปละเช่นนั้นไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยอาจจะตะโกนว่าเฮ้ยทำไมลงไปเยอะจังอิจฉากลับขึ้นมาพอตรงนี้เราก็พอเดาได้ว่าอ๋อถ้าสมมุติมันขึ้นมาทะลุไสายข้างบนตัวเองก็น่าจะขึ้นต่อได้เพราะอะไรครับเพราะมันอิจฉาเพื่อนไงเฮ้ยทำไมเองขึ้นไปเยอะจังอ่ะเองลงไปเยอะจังเดี๋ยวจังหวะขึ้น เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะเร่งสปีดหน่อยม่ดูมันจะขึ้นตอนไหนนะครับมาดูจะขึ้นหรือเปล่านะอะผมย้อนกลับไปชั่วโมงนึงอันนี้คือไม่ต้องสีรียสเรื่องกำไรนะครับเพราะว่าเราแบคเทสกันอยู่แล้วไม่ต้องสีเรียสนะครับเห็นไหมเราสังเกตดูนะไส้ด้านล่างครับยาวกว่าไส้ด้านบนมากๆฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าไอ้ข้างบนเนี่ยตะโกแล,ละร้องใจจะขาดแล้วว่าเอ,อ้ยทำไมเองไส้ยาวจัง่าฉันอยากเท่าเองอะ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้ามันทะลุเส้นสีดําได้นะครับก็น่าจะขึ้นต่อตรงนี้ ๊บอ่ะแบบนี้นะครับเข้าบายสต็อปล็อเอาไว้ต่ำกว่าเนื้อเทียนที่พี่ตอนประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเบสิกพื้นฐานไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจในเรื่องของเทคนิคอลด้วยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มที่ดีมากว่ากราฟน่าจะขึ้นได้ต่ออ่ะตรงนี้ก็สวยไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็บางครั้งเกิดขึ้นได้นะครับไม่เป็นไรครับหน้าที่ของเราคือให้โอกาสมันก่อนนะครับถ้าสมมติตอนนี้เราเสียแล้วอย่าเพิ่งไปรีบเปลี่ยนหน้าเเเลล่นหหหรรรรรรืืออออไไไปซะคับบาใ้ เรารอให้มันทะลุข้างบนตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าราคามันทุกข้างบนได้ก็เหมือนเดิมครับมันต้องการไปทําไส้ข้างบนต่อถูกไหมอ่ะเราก็รอครับรอไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบนะครับใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าใจร้อนนี่นอนวัดทันทีนะครับอ่ะเริ่มมาแล้วถ้ามันทะลุเส้นสีดนปุ๊บจุดนี้ครับเราทําการเข้าบ่ายซับลอตเอาไว้ตรงเนื้อเทียนก็ได้ทีพีหนึ่งตอนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะทีนี้ย้อนความกลับมาเรื่องที่ผมบอกว่า ถ้าสมมุติคนที่เล่นเทคนิคอลไม่เป็นนะครับใช้ตรงนี้ได้แต่ถ้าคนที่เข้าใจเทคนิคอลด้วยมันจะดีมากครับเพราะว่าตรงนี้มันคือโครงสร้างราคาพื้นฐานเลยคืออะไรครับคือการที่การาฟเนี่ยว,วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับกับตัวลงนะครับมันต้องขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮเพราะนั้นจุดไหนเป็นจุดไหนครับนี่จุดนี้คือจุดนี้นะครับสิ่งที่มันกาลังทาคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการาฟก็น่าจะขึ้นต่อได้ตามโครงสร้างราคานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงไม่ต้องเข้าใจโครงสร้างราคาาาากกก็็ไไดด้้้เพรระว่่ใชตมมทีผบบอคั จุดนี้เหมือนเดิมเห็นไหมขึ้นไปเกือบถึงที่พีนะครับยังไม่ถึงแต่ว่าจะเห็นว่าไส้ข้างบนมันยาวใช่ไหมไส้ข้างล่างมีนิดเดียวครับเะนั้นถ้ากราฟอึงที่พีแล้วถ้ากราฟกลับตัวลงมาทะลุเส้นสีดําตรงนี้นะครับหน้าที่ของเราคืออะไรเซลนะครับซึ่งผมไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่านะครับขออนุญาตเร่งสปีดนิดหนึ่งไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรเพราะบ,บางครั้งไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างตรงนี้ครับจะเห็นว่ากราฟมันทําอะไรมันวิ่งลงอย่างเดียวไส้ข้างบนนิดเดียวครับฉะนั้นถ้าทะลุดําให้พึงรึ เองน่าจะขึ้นไปทําไส้เ้างบนต่อนะครับนี่จุดนี้ทําการเข้าบ่ายครับ t ับลอตตรงนี้ TP อันนี้ก็เป็นวิกฟิลก็ได้นะผมซึ่งเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ประกอบกันมันก็จะดีนะครับโอกาสทํากําไรมันก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวดูสิ่งที่เรียบร้อยครับนี่เพรานะนั้นตรงนี้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วโครงสร้างราคามันก็ใช้ผนวกได้ นะครับผมซึ่งถ้าอยากให้ผมพูดในเรื่องของโครงสร้างราคาเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยน่นะครับเดี๋ยวผมมาทำเพิ่มเติมให้เป็นคลิปที่2นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเะนาะแน่ทิ้งตอนท้ายไว้ด้วยนะครับมีภาค2ครับผมมาต่อได้เลยนะครับทีนี้ถ้าใครได้ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบจังเลยมันดูเรียบง่ายจังเลยผมดูแบบเฮ้ยสอนเข้าใจจังเลยนะครับอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้อยากดูแอดวานซ์มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับค,คำตอบคือมีคอคร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนๆๆเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไซส์อณุตโตมีของแทง่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปล็อตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าวเฮ้ย่ย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสามคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว,าๆๆความว่าเวลาเล่นเทรดนยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะอนนเป็ ให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบน,นี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบน,นี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเ,เนี่ยพูดไปนะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยตอนนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์เรียนมาให้นั่นเองนะผมซึ่งโปรโมชั่นนี้จะอยู่แค่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะผมหรือว่าสิ้นเดือนนี้นั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยราคาคอร์ที่ผมจะขายนะครับอยู่เดือนนี้น้อยอยู่ที่านั้นหนะ้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าจริงๆแล่ย ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับในคอร์สเดียนนะครับเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนและเป็นการสอนอ่านแท่งเทียนที่แบบว่าหลายๆคนผู้เป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนเลยนั่นเองนะครับจะมีหลากหลายคอนเซปท์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งในคอร์สเนี้ยจะมีให้เลยตัวคอร์สมูลค่ามันจริงๆเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณผมว่า3-4มสี่หมื่นบวกถ้าที่อื่นเอาไปขายนะผมพูดในเชิงผมว่าถ้าที่อื่นเอาความรู้ที่ผมสอนให้เนี่ยไปขายนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณส0 0 0 0 0่นสี่หมมีให้เห็นแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายราคาเนี้ยไม่ใช่เนะื้อหามันไม่ดีนะมันดีครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงมันได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงจนเกินไปนั่นเองนะครับและก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าราคาคอร์สเท่านี้ ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันถูกกว่านี้นะครับเดือนแรกที่ผมเปิดขายเลยรู้ไหมครับผมขายเท่าไหร่ผมขาย2599ครับผมปรับราคาขึ้นมาทุกเดือนนั่นเองเนาะซึ่งเดือนนี้ผมปรับมาอยู่ที่5 5 9 9บาทแล้วนะครับเนี่ยอย่างคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมครับสเดือนที่แล้วผมขายอยู่ที่ 4, 5 9 9บาทเท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อเดือนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วบางคนเฮ้ยเอา้าก็เดือนที่แล้วมกราแล้วก็ราคานี้ใช่ครับเหตุผลที่ผมยังคงราคาไว้ให้อยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามีคนเนี่ยทักมาขอผมไว้นะครับผมว่าเฮ้ยโค้ดพี่อยากเรียนอะแต่พี่กาลังเก็บเงินอยู่โค้ดช่วยอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมนะครับเพราะว่าพี่จะเก็บเงินไม่ทนันผมก็เลยเห็นใจแล้วก็ปรับราคาให้มันเท่าเดิมนั่นเองอยู่ที่5 5า9ห้า้ิบ้าบทนะครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมจะขึ้นจริงๆนะ 6 5 9 9บาทจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นแนะนําว่าให้รีบซื้อเลยนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ l i น์ไอนะครับมีแอดด้วยนะพิมพ์มาว่าแอ M J O P O ตรงนี้นะครับย้ำว่าต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับต้องมีแอดด้วยสัญลักษณแอดตรงนี้เนาะแล้วก็ M J O P O ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วรบกวนคุณพี่ทักมาว่า สนใจ5599านะครับทำไมต้องพิมพ์แบบนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องการให้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณพี่จะทักมาคุยเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติสนใจคอร์สเดียนตัวนี้รบกวนทักมานะครับพิมพ์ว่าสนใจ559ตามนี้เลยนะครับซึ่งโปรนี้ผมย้ำตุดท้ายนะว่าถึงแค่2 8กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าจบเดือนนี้ปุ๊บผมปรับขึ้นเป็น6,599บาททันทีแต่ว่าเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เนาะหรือว่าสแกน q ค c o d โค้ก็ได้ถ้ามันพิมพ์เราไม่เจอนะครับแต่ผมรู้เลยว่าถ้าพิมพ์แอดด้วยอ่ะยังไงก็เจอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9, 9น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับถึง16ธันวาคมนคัน่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเนะครับ scoping ไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลายคิปนจะประมา15% เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์คีนทัฟฟิตโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโครตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้ว <c oughs> หรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยกไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> นี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือเป็นจริงไม่ใช่บัญชีรเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวม,มันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหล รหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชี่ยโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนไม่ให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสวัตบัสมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยาสุดท้ายนะครับเขาเรียนคอร์สนี้คุณพี่ไม่ลงก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่านี่มันคือการเปิดโลกของแท่งเทียนนะครับถ้า ลองพิจารณาดูใหม่นะครับว่าเราเติมเงินเติมพอร์ตเทรดเสียกับตลาดมาไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้ามาเอาความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคอร์สผมเป็นคอร์สที่อาจจะเรียกได้ว่า ถูกที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยแล้วในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนไพเแซคชั่นนะครับไม่ต้องใช้ทอเ,เตอร์ใช้แค่แนวรับแนวต้านการอ่านโมเมนตัมการอ่านวอลร่มในแท่งเทียนการศึกษาแท่งเทียนว่ามันจะวิ่งยังไงต่อสมมติการวิ่งมาแบบนี้นะครับก็พอจะเราได้ว่าแทง่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้มีสอนให้หมดเลยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับใครสนใจโปรโมชั่นนี้ถึงแค่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรแตู่กถ เข้าเทรดมั่วๆไม่รู้จักเหตุผลว่าเข้าเพราะอะไรเสียเพราะอะไรชนะเพราะอะไรนะครับถ้ายังไม่รู้ตรงนั้นผมแนะนําว่าให้ลงเถอะราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1 0 0 0ับาทถ้าสนใจติดต่อมาที่ Li น์ไอดี @mjopo แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5 5 9ได้เลยนั่นเองนะครับถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณทุกคนมากที่ฟังมันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ